กมขึ้นซ้ายของวชิรอะไรหยอดเข้ามาของกฤษณพงศ์ครับยังไม่ผ่านอ่านดีครับเก็บบอลฉีกออกไปซ้ายให้บอลแรกเลยครับขยับจี้เข้ามาแล้วลองสัตว์ดูลูกนี้โอ้โหหายเลยครับ 1-0 วชิรอะไรขึ้นนำแล้วครับโอ้โหอย่างสวยครับลูกนี้10เต็ม10เลยครับอย่างโคตรครับโอ้โหสุดจัดนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งว่าเป็นใครโอ้โหแต่ตอนนี้วิ่งไปดีใจกันก่อนเดี๋ยวดูครับแฟนวชิรอะไรได้เฮกันลั่นดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับล็อกเข้าขวาแล้วกดเลยครับบอลนี่ใบไม้ร่วงครับโอ้สวยจัดครับดูกดด้วยเท้าขวาโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟครับประตูของสุพรรณบุรีครับดูอีกครั้งครับครับช้าอย่างมุมข้างหลังขยับของธีรพลโดนฉกได้หมาครับสำรองของวชิรอะไรให้มาสิริกรทิ้งพื้นที่ตรงนี้มาแล้วครับณัฐวุฒินัฐวุฒิยิงบอลคอง 2-0 เป็นกล่องเลยครับแบบนี้โอ้โหจบครับแบบนี้จบทางฝั่งของวชิรอะไรนำสุพรรณบุรีเป็น2ประตูต่อ0นะครับจังหวะโต้กลับแล้วเป็นณัฐวุฒิทองคำมานะครับตีครับสำรองทีเด็ดหมายเลข11วิ่งไปสไลด์เข่าโอ้โหสุดๆครับไปคิวขึ้นไปแล้ว1คนชัดชนนะครับมาดีใจกับเพื่อนแต่เราคิวขึ้นปล่อยเพื่อนช่วยโอ้ออกมาไม่ถึงบอลครับดูอีกครั้งครับลูกนี้มันสวยคือวิ่งมาจากแถว2แล้วยิงเลยครับนัทเทวุฒิทองคำมาดูภาพช้าอีกครั้งครับมุมหลังประตูคือลูกนี้เนี่ยหลอกหน้าเท้าดีมากนะครับประตูพุ่งไปผิดทางนะครับปิยวัฒน์ของสุพรรณแล้วสุดนี้ก็เสียเหลี่ยมให้นัทเทวุฒิทองคำมาครับปิดกล่องครับถ้าเกิดสุพรรณบุรีจะกลับมาได้